สวัสดีครับผมช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายเรื่องอินเวอร์เตอร์ระบบออนกริดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแบบเข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่ผมจะคิดได้นะครับสืบเนื่องจากว่ายังมีคำถามอยู่ว่าผมใช้ออนกริดเท่านั้นเท่านี้ผมจะใช้โหลดกับโหลดตัวนั้นตัวนี้ได้ไหมนะครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ออนกริดอย่างในตัวอย่างนะครับอินเวอร์เตอร์ออนกริดขนาด3กิโลวัตต์จะใช้กับโหลดอะไรได้บ้างนะครับนะโอเคเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเข้าใจแต่อาจจะยังไม่ครบถ้วนนะครับอินเวอร์เตอร์ออนกริดจะทำงานร่วมกับการไฟฟ้านะครับให้มองภาพนี่นะครับ NL ตรงนี้นะครับมาจากการไฟฟ้านะครับผ่านเข้ามานะครับแล้วก็นะ NL ตรงนี้ก็ลากนะครับโยงสายเข้าไปใช้กับโหลดในบ้านนะครับหรือว่าใช้บ้านทั้งหลังเลยก็ได้นะครับนะใช้บ้านทั้งหลังเลยก็ได้นะครับก็คือโยงเข้าบ้านทั้งหลังก็เอาไปใช้กับโหลดอะไรก็แล้วแต่ทีวีโทรทัศน์พัดลมก็คือดึงมาจากเมนการไฟฟ้าทั้งหมดนะครับก็แค่นั้นเองนะครับนะให้มองว่าตรงนี้เป็นเมนนะครับที่เข้าบ้านเรานะครับตรงนี้ผ่านมิเตอร์การไฟฟ้ามาแล้วนะครับก็คือมิเตอร์ที่เขาคิดค่าไฟเรานะครับผ่านเข้ามาตรงนี้ก็เข้าบ้านเรานะทีนี้การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ออนกริดมันก็ขนานไปกับการไฟฟ้าเลยนะครับนะมันจะขนานไปกับการไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันจะไม่ได้รับโหลดโดยตรงนะครับที่รับโหลดก็คือการไฟฟ้านะครับนะดูจากเส้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นการตอบคำถามโดยตรงเลยนะครับว่ามันใช้กับโหลดอะไรได้บ้างก็คือมันใช้ได้ทุกอย่างนะครับคุณติดอินเวอร์เตอร์ระบบออนกริดไม่ต้องไปคำนวณว่าโหลดกินกี่วัตต์กี่วัตต์นะครับนะไม่ต้องไปคำนวณว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้กี่กิโลวัตต์รับโหลดได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวที่รับโหลดรับภาระทั้งหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าดับนะครับไฟการไฟฟ้าดับหรือการไฟฟ้าไฟตกโหลดก็ตกไปด้วยไฟที่เข้าบ้านก็ตกไปด้วยอินเวอร์เตอร์ระบบออนกริดจะไม่ได้ช่วยใดๆเลยนะครับทีนี้มันมีหน้าที่อะไรอินเวอร์เตอร์ออนกริดนะครับรับโหลดก็ไม่ได้รับไฟตกก็ตกไฟดับก็ดับด้วยทีนี้มันช่วยยังไงนะครับมันช่วยขนานนะครับมันช่วยขนานช่วยแบ่งภาระของการไฟฟ้ายกตัวอย่างอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับในตัวอย่างทำกำลังวัตต์ได้3,000วัตต์หรือ3กิโลวัตต์นะครับเอาเป็นว่าในตัวอย่างนี้แผงพอแล้วกันนะครับแผงเข้ามาเต็มที่เลย 3,000 วัตต์มันก็ทำงานแค่ 3,000 วัตต์นะครับยกตัวอย่างตอนนี้นะครับโหลดบ้านหลังนี้นะครับบ้านทั้งหลังเลยณขณะนี้ใช้โหลดอยู่ที่ 2,000 วัตต์นะครับตอนนี้ใช้โหลดอยู่ 2,000 วัตต์มันก็จะกินจากอินเวอร์เตอร์ไปทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากอินเวอร์เตอร์มันผลิตได้ทั้ง 3,000 วัตต์นะครับนี่เห็นมั้ย 3,000 วัตต์นะครับมันก็จะจ่ายให้บ้านหลังนี้ได้ทั้งหมด 3,000 วัตต์แต่ย้ำอีกทีนะครับมันจ่ายได้มันไม่ได้รับโหลดโดยตรงนะทีนี้นะครับเมื่ออยู่ดีๆกระชากนะครับเปิดแอร์พร้อมกัน 2-3 ตัวนะครับกระชากพีคขึ้นไปนะครับนะพีคขึ้นไปถึง 5,000 นะครับ 5,000 วัตต์อยู่ดีๆใช้โหลดเยอะขึ้นถึง 5,000 วัตต์ทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ออฟกริดอาจจะพังนะครับถ้าเครื่อง 3,000 ใช้โหลด 5,000 เครื่องอาจจะพังหรือเครื่องจะตัดการทำงานนะครับเป็นระบบโปรเทคชั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ระบบออนกริดมันผลิตได้ 3,000 คุณดึง 5,000 นะครับเกิดอะไรขึ้นที่ 2,000 ที่เหลือนะครับ 2,000 ที่เหลือมันก็จะดึงจากการไฟฟ้านั่นเองนะครับเราผลิตได้แล้วตรงนี้มันเปรียบเสมือนเป็นโรงไฟฟ้าส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับมันผลิตได้ 3,000 วัตต์คุณใช้โหลด 5,000 วัตต์มันดึงจากการไฟฟ้ามา 2,000 วัตต์นะครับเห็นไหมนะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าคุณใช้ไม่ถึงถ้าใช้ไม่เกิน 3,000 วัตต์นั่นก็หมายความว่าการไฟฟ้าแทบไม่ได้แทบไม่ได้ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเลยเราก็ใช้ไฟส่วนตัวของเราเรามีโรงกันไม่ใช่โรงกันสิเรามีโรงงานไฟฟ้าของเราเองนะครับขนาด3กิโลวัตต์นะครับถ้าเราใช้โหลดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกินตัวมันนะครับเปรียบเสมือนว่าเราใช้พลังงานจากแผงโดยตรงนะครับนะหลายคนนะครับยังไม่เข้าใจอยู่ว่ามันขนานกันยังไงนะครับแล้วทีนี้การที่เราใช้ไฟคือเราใช้ไฟจากตัวมันหรือใช้
ช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับยกตัวอย่างเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นหนึ่ง 1,000 วัตต์นะครับมันคือการดึงจากไฟหลวงหรือว่าดึงจากอินเวอร์เตอร์มันถ้าเราเปิดแค่ 1,000 วัตต์มันคือการดึงจากอินเวอร์เตอร์หรือใช้ไฟจากแผง 100% นะครับถ้าเราดึงไม่เกินตัวมันนะครับมันก็เปรียบว่าเราดึงไฟจากแผงการไฟเราดึงไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มาใช้งานนะครับอย่างตัวนี้นะครับบ้านทั้งหลังใช้ไฟอยู่ 2,000 วัตต์นะครับตัวมันผลิตได้ตั้ง 3,000 วัตต์เพราะฉะนั้นแล้วการไฟฟ้ามิเตอร์ก็แทบจะไม่หมุนเลยไม่ใช่แทบแหละมันก็คือไม่หมุนเลยนะครับตัวมิเตอร์นะครับตัวมิเตอร์มันก็จะไม่หมุนเลยนะครับเพราะอินเวอร์เตอร์ตรงนี้เรานะครับมันผลิตไฟให้เราเพียงพอนั่นเองนะครับถ้าแผงไม่เพียงพออันนั้นก็ไปว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ความหมายตรงๆเลยก็คือแผงผลิตได้เท่าไหร่นะครับอินเวอร์เตอร์ทำได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้ไม่เกินตัวอินเวอร์เตอร์มันก็จะใช้งานจากอินเวอร์เตอร์หรือจากแผงได้โดยตรงโดยที่ไม่ได้ดึงไฟจากการไฟฟ้าเลยนะครับทีนี้นะครับมาพูดกันต่อแล้วทีนี้อย่างยกตัวอย่างแดดแบบเต็มที่เลยนะครับแดดเต็มที่เลยแผงเต็มที่แดดเต็มที่อินเวอร์เตอร์ผลิตไฟได้เต็มที่ 3,000 วัตต์เราใช้โหลดแค่ 2,000 หรือใช้โหลดแค่ 1,000 วัตต์อย่างนี้ที่เหลือมันไปไหนนะครับที่เหลือมันจะย้อนออกนะครับถ้าไม่มีระบบกันย้อนที่เหลือมันผลิตได้เกินไงนะครับมันผลิตได้เกินเราใช้น้อยมันก็ย้อนออกสู่สายส่งนะครับย้อนออกสู่สายส่งเกิดอะไรขึ้นนะครับมิเตอร์นะครับเราจะหมุนย้อนนะครับมิเตอร์เราจะหมุนย้อนนะครับมิเตอร์หมุนย้อนมันส่งออกนอกนะครับแต่นะครับถ้าไฟดับนะครับถ้าไฟจากสายการไฟฟ้าดับอินเวอร์เตอร์ระบบออนกริดทุกตัวทุกรุ่นมันจะไม่ทำงานนะครับเนื่องจากว่ามันทำงานผสมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ก็คือไฟหลวงมันทำงานกับไฟหลวงถ้าไฟหลวงไม่มาตัวมันเองก็ไม่ทำงานเพราะฉะนั้นถ้าไฟฟ้าดับอินเวอร์เตอร์ออนกริดดับไปด้วยมันจะไม่ผลิตไฟออกแม้แต่วัตต์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจนะครับทีนี้ย้อนออกเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกมิเตอร์ก็จะหมุนย้อนนะครับตรงนี้จะเป็นปัญหาถ้าการไฟฟ้าเข้ามาตรวจเจอเขาอาจจะบอกเราให้ถอนระบบออกจากสายเขาหรืออาจจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ให้เราเป็นระบบที่ไม่สามารถย้อนได้อาจจะเป็นดิจิตอลหรืออาจจะเป็นระบบอื่นนะครับอาจจะมีปัญหากันได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีระบบกันย้อนนะครับ CT นะครับนะมีระบบกันย้อนส่งเข้ามาสู่อินเวอร์เตอร์เพื่อประมวลผลนะครับว่าเราใช้พลังงานน้อยนะครับไฟมันกำลังจะย้อนออกแล้ว CT ตรงนี้จะทำหน้าที่จับกระแสว่าไฟมันกำลังจะย้อนออกแล้ว CT จะสั่งให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงานนะครับก็ความหมายก็คือมันจะทำงานตามโหลดอย่างตัวอย่างนะครับมันผลิตได้ 3,000 วัตต์เราใช้แค่ 2,000 วัตต์มันก็ทำงานแค่ 2,000 วัตต์นะครับถ้ามันเกิดใช้ 3,000 วัตต์มันก็ทำงานเต็มที่ 3,000 วัตต์ถ้ามันเกิดใช้ 5,000 วัตต์อ้าวตัวมันเองทำงานไม่ได้ถึง 5,000 แล้วมันทำได้เต็มที่ของมันแค่ 3,000 วัตต์เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โหลด 5,000 วัตต์มันจะดึงการไฟฟ้ามาเพิ่มนะครับนะมันจะดึงการไฟฟ้ามาใช้นะครับโหลด 5,000 วัตต์ตัวนี้เราผลิตได้ 3,000 มันก็ดึงไปทั้งหมด 3,000 บวกกับการไฟฟ้าอีก 2,000 ก็รวมเป็น 5,000 วัตต์เพราะฉะนั้นในตอนที่เราใช้โหลดในบ้านทั้งหมดเลย 5,000 วัตต์เราเสียค่าไฟจริงๆแค่ 2,000 วัตต์นะครับเพราะว่าที่เหลือ 3,000 วัตต์เราผลิตได้เองนะครับแต่ถ้ามันใช้ไม่เกินตัวมันเพราะถ้าอย่างสมมติว่าโหลดเราใช้ 3,000 วัตต์พอดีเลยทั้งวันนะครับ 3,000 วัตต์โหลดทั้งบ้านใช้ 3,000 วัตต์อินเวอร์เตอร์เราผลิตได้ 3,000 วัตต์เท่ากันพอดีการไฟฟ้าเราก็ไม่ได้ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเลยนะครับนะอันนี้ก็คือความหมายตรงๆอย่างนี้นะครับแต่อินเวอร์เตอร์ระบบออนกริดนะครับจะทำงานได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นก็คือตอนที่มีแดดเท่านั้นนะครับถ้าไฟดับมันก็ดับด้วยนะครับถ้าใครต้องการแบ็กอัพอันนั้นก็ต้องเป็นระบบออฟกริดไฮบริดนะครับผมจะมาพูดถึงในทีหลังละกันนะครับถ้าพูดคลิปเดียวกันเดี๋ยวจะยาวนะครับสรุปอีกที่ใครยังไม่เข้าใจนะครับระบบอินเวอร์เตอร์ออนกริดไม่ต้องจำกัดโหลดใช้โหลดอะไรก็ได้ทุกเป็นหมื่นวัตต์ก็ได้นะครับตัวมันเองผลิตได้แค่ 3,000 วัตต์มันก็ทำงานเต็มที่แค่ 3,000 วัตต์คุณจะใช้เป็นหมื่นวัตต์มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวมันนะครับมันผลิตทำงานได้เต็มที่เท่าไหร่มันก็เท่านั้นนะครับที่เหลือจากที่มันทำได้มันก็ไปดึงจากการไฟฟ้ามาร่วมก็แค่นั้นเองนะครับนะ
แล้วถ้าไม่มีระบบกันย้อนมันก็แค่ย้อนออกสายส่งทําให้มิเตอร์เราหมุนย้อนก็แค่นั้นถ้าการไฟฟ้าบ้านใครไม่เข้มงวดถ้าเขาไม่ค่อยจะตรวจหรือไม่ค่อยหูตาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเราไม่ต้องใส่กันย้อนก็ได้อันนี้ก็ไปคิดกันเอาเองนะถ้าเราไม่ใส่กันย้อนปุ๊บนะครับกลางคืนใช่ไหมกลางคืนเราดึงไฟการไฟฟ้าไปใช้โดยที่อินเวอร์เตอร์ออนกริดเรามันไม่ได้ช่วยงานเราเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีแดดไม่มีแสงแผงผลิตไฟฟ้าให้มันไม่ได้มันก็ไม่ทำงานในตอนกลางคืนทีนี้แหละนะครับตอนกลางคืนมันจะใช้เราจะใช้ไฟจากการไฟฟ้าโดยตรงเลยอาจจะตกไปที่5หน่วย10หน่วยอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ตกมานะครับตอนกลางวันนะครับอินเวอร์เตอร์เราผลิตไฟได้เต็มที่เลยนะครับผลิตไฟได้เต็มที่ 3,000 วัตต์แต่จริงๆบ้านคนเราทั่วไปอาจจะใช้ไฟอยู่ราวๆ 1,000 ถึง 2,500 วัตต์ที่เหลือนะครับที่เหลืออย่างสมมติตัวอย่างตรงนี้ถ้าเราใช้ 2,500 วัตต์ที่เหลือ500วัตต์นะครับนะที่เหลือ500วัตต์เราคืนสู่สายส่งไปโดยที่ไม่มีถ้าเราไม่มีระบบ CT 500วัตต์ตรงนี้ก็จะผลิตออกสายส่งมิเตอร์เรานะครับมันก็จะหมุนย้อนทำให้ค่าไฟตรงนี้ที่เรากินไปแล้วมันย้อนกลับนะครับตัวเลขมันจะย้อนนะอย่างสมมติว่าเราตัวเลขณขณะใช้งานตอนกลางคืน100นะครับมันอาจจะอยู่ที่ตัวเลข100หน่วยนะครับในตอนกลางวันเราผลิตไฟได้นะครับถ้าเราไม่มีระบบกันย้อนนะครับมันอาจจะลบนะครับอาจจะลบไปสัก5หน่วยแล้วกันนะครับอาจจะเหลือที่95หน่วยนะครับนะจากเดิมที่เราใช้ไปเมื่อคืน100หน่วยนะครับลบกลางวันไป5หน่วยเหลือ95หน่วยก็เป็นการลดค่าไฟไปอีกด้วยได้เหมือนกันนะครับแต่นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะอันนี้ก็ไปดูกันเอาเองนะครับถ้าการไฟฟ้าเขามาตรวจเจอว่ามิเตอร์มีการหมุนย้อนนะครับตรงนั้นเขาสามารถให้เราปลดระบบออกจากสายส่งของเขาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูกันดีๆนะครับระบบออนกริดก็ทำให้ถูกต้องก็ทำได้นะครับแต่ถ้าระดับบ้านระดับครัวเรือนก็คงจะไม่ซีเรียสสักเท่าไหร่แต่ถ้าระดับอุตสาหกรรมระดับโรงงานหรือบ้านหลังใหญ่ๆนะครับต้องมีการขออนุญาตการไฟฟ้าต้องมีการขอให้วิศวกรมาเซ็นรองรับระบบอู้วุ่นวายเยอะแยะนะครับถ้าจะเอาถูกต้องตามกฎหมายจริงๆนะครับแต่ถ้าเรามีอินเวอร์เตอร์อย่างน้อยถ้าเรามีอินเวอร์เตอร์ทุกวันนี้มีระบบกันย้อนอยู่แล้วนะครับเราใส่ระบบกันย้อนเข้าไปซะนะครับพนักงานมาจดมิเตอร์แล้วไม่เห็นมิเตอร์หมุนย้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถึงจะไม่ถูกต้อง 100% ถึงจะไม่ได้มีวิศวะมาเซ็นรับระบบเราก็ช่างนะครับถ้ามันไม่หมุนย้อนถ้ามันไม่จงแจ้งจนเกินไปนะครับอย่างน้อยเราเสียค่าไฟบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจากเดิมเสียค่าไฟเดือนละ10,000นะครับลดเหลือเดือนละ500อันนี้นะครับถึงมิเตอร์เราจะไม่หมุนย้อนแต่นะครับการไฟฟ้าก็อาจจะสงสัยว่าแต่ก่อนเราเคยเสียเดือนละ10,000อยู่ดีๆเหลือเดือนละ500อันนี้มันก็ผิดปกติไปนะครับอาจจะลดมาอย่างปกติเสียเดือนละ10,000อาจจะเหลือเดือนละ 3,000 อะไรอย่างนี้นะครับก็ยังไงก็ให้ค่าน้ำค่าไฟเขาบ้างก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ลดไปซะ0บาทเลยหรือว่าจ่ายน้อยมากๆนะครับมันก็อาจจะเขาอาจจะไม่พอใจเราได้นะครับยังไงก็ไปพิจารณากันเราเองนะครับสรุปอีกทีบทความนี้ต้องการจะสื่อว่าเราใช้โหลดอะไรก็ได้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์ออนกริดมันรับโหลดได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับโทรมายังงงอยู่นะใช้โหลดกับอะไรได้บ้างนะครับแล้วทีนี้แนะนำอินเวอร์เตอร์ออนกริดไปก็บางคนก็เข้าใจว่าออนกริดกับไฮบริดออฟกริดอันเดียวกันก็มีนะครับยังไงใครสงสัยประเด็นไหนตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะครับหรือไม่เข้าใจจริงๆโทรมาได้แอดไลน์ทักไลน์ทักแชทมาคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับหากผมให้ข้อมูลจุดไหนที่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่รู้หรือผู้ที่มีความรู้มากกว่าผมนะครับผมเป็นแค่ช่างบ้านนอกคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลจุดไหนให้ผิดไปยังไงก็ขอประทานอภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคจนกว่าจะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ